ร่วมกิจกรรมทางเมเจอร์ครับเมเจอร์แคร์ครับผมจ้าเป็นไงบ้างวันนี้ใช่ไหมครับความรู้สึกของวันนี้ใช่ไหมใช่ผมมีความสุขทุกครั้งนะที่แบบเขาเรียกว่ายังไงได้เวลาได้มาทำงานการกุศลอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งเล็กที่เราได้แบ่งปันได้ช่วยเหลืออะไรครับทุกครั้งที่มาก็จะมาแบบเขาเรียกว่ายังไงเนี่ยฟิลมันจะแบบอิ่มอ่ะอิ่มเอมอ่ะอิ่มเอมอ่ะใจฟูใจฟูฟิลนี้ฟิลนี้ใช่ครับแล้วก็การปีมากมากครับการส่งต่อโอกาสดีๆของน้องๆเป็นไงบ้างพี่แมนก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเหมือนทำเมเจอร์นี้ได้ช่วยแบบว่าช่วยสังคมอะไรเงี้ยครับช่วยเด็กๆที่แบบไม่มีโอกาสอะไรเงี้ยครับผมได้ทำหลายอย่างอย่างเช่นดูหนังปลูกต้นไม้ให้ความรู้ต่างๆอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเป็นการช่วยสังคมที่ดีมากๆเลยครับผมของทางเมเจอร์การส่งต่อความสุขนี่เราอยากจะเชิญชวนยังไงบ้างให้กับคนทั่วไปที่แบบว่ามีส่วนช่วยในการแบบส่งต่อมอบโอกาสดีก็ทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเช่นว่าสมมติว่างานนี้มีให้รับบริจาคอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเหลือในการบริจาคได้หรือว่าบางครั้งอย่างถ้าสมมติว่าลงพื้นที่ได้ชาริตี้เลยอะไรเงี้ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราได้เห็นน้องๆจริงๆได้เห็นการทำงานของระบบตรงนี้ซึ่งมันเขาเรียกว่ายังไงดีมันทำให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกอิ่มใจอ่ะมันเหมือนว่าเป็นฟิลทำบุญอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ไหว้พระอะไรประมาณนั้นองค์เดินหน้าเข้ามานิดนึงลูกได้เลยครับกลัวตกแสงพร้อมมีสองฝั่งอยู่แล้วโอเคโอเคได้เลยครับแต่เล็งสว่างอยู่ได้วันนี้มีการมอบทุนให้น้องๆกันด้วยครับผมเป็นไงบ้างกับการมอบทุนการศึกษาผมก็ดีใจที่แบบว่าเราได้แบบเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าแบบน้องๆจะได้แบบเอาเงินที่ได้ไปเนี่ยครับไปแบบไปต่อยอดแล้วก็แบบเหมือนไปพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็แบบว่าดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนตรงนี้ครับผมมาเรื่องเราบ้างครับผมเป็นไงครับเพิ่งกลับจากต่างประเทศอะคะไม่ครับไม่ได้กลับจริงไม่ใช่เรามีงานต่างประเทศมาไม่ใช่หรอยังไม่มีด้วยโอเคครับโอเคเดือนหน้ากลับซีรีส์ถึงไหนแล้วมาซีรีส์ตอนไหน EP แล้วนะใช่วันนี้ EP 7แล้วครับครับผมใช่เพิ่งจบ EP 6ไปมาแล้วใช่ไหมก็คือต้องถามว่า move on ออกจากสตูดิโอยังต้องบอกว่าประมาณ7หรือ8เนี่ยมันมาแน่นอน NC เฮ้ยแม่ตัวถ้าผมตอบไปตอนเนี้ยตอบเลยไม่เป็นไรอ่ะเล้งอยากตอบว่าอะไรตัวอ่ะเล้งอยากตอบว่าอะไรสปอยสิของ EP 7ใช่ไหมครับตั้งรับยังไงถ้าคนดูอ่ะถ้าคนดูหรอก็จะบอกว่า EP 6แบบว่าแซ่บเท่าไหร่แล้วนะผมว่า EP หลังจากเนี้ยคูณ2คูณ3ไปได้เลยแล้วยังจะมีแบบซีนดีๆแบบมีแบบอะไรดีๆอีกหลายอย่างที่แบบรออยู่ในคิดแน่นอนจะบอกว่าไงดีมันไม่ใช่แบบว่าแค่มาขาย NC อ่ะใช่ในก่อนที่จะเป็น NC ได้มันต้องมีเรื่องราวต้องมีสตอรี่มันต้องมีคอนฟลิกต์ของตัวละครมีอินเนอร์ต่างๆอาจจะเป็น NC แบบคอมเมดี้หรือ NC แบบดราม่าหรืออะไรเนี่ยไม่ถูกบอกสมมติว่าจุ๊บไปขำไปสมมติว่าแต่รับรองว่าครบรสแน่นอนครับถึงแบบอันนี้คือมาแน่ใช่ไหม NC อ่ะก็พวกผมมาสองมาหลาย EP แล้วพวกผมเป็นคนไปถ่ายกันมามีอยู่แล้วแต่คนตัดกับผู้กำกับนะว่าจะไม่มีอ่ะเขาคงไม่ตัดออกหรอกโหเล่นกันขนาดนี้ตัดออกกันทำไมเราเล่นขนาดนี้หมายความว่ามันขนาดไหนโยมก็ค่อนข้างอินมากครับตอนที่เล่นอันนี้ยามนิยามองค์มันเป็นยังไงบ้างกับการที่ต้องเข้า NC กับเล่นครั้งแรกของเขากับเขาครั้งแรกเลยใช่ไหมผมเซอร์ไพรส์นะทำไมเชื่อไหมว่าเล่นเป็นคนที่เล่นสุดมากเล่นแบบไม่มีกักไม่มีทรงเลยลุยก็คือลุยเต็มที่เลยใช่ก็เป็นเจ้าพ่อไงเราตอนนี้ขนาดนั้นผมยังอ่อนประสบการณ์เต็มที่มีคนบอกว่าเธอเล่นเกินสิ่งที่เกินบทเหรอเกินบทสิ่งที่ผู้กำกับต้องการอินโฟไว้ยังอินโฟไว้ไหมก็คือตอนที่ถ่ายครับเราก็จะมีอะไรใหม่ๆมาขายใช่ไหมไม่อยากผู้กำกับคัดเร็วไงก็สมมติว่าถึงช็อตเนี่ยเขาพอใจแล้วผมก็จะบอกพี่เขาว่าเทคหน้าพี่อย่าเพิ่งคัดนะผมขอเล่นอะไรอีกนิดนึงนี่ไม่บอกเขาก่อนด้วยไม่บอกครับไม่เขาไม่ไงองค์ลงยกตัวอย่างนี้ในบทมันมีแค่ไหนสมมติในบทเป็นจูบกันเขาจริงๆภาพใช้แค่จูบแล้วคัดละเราก็จะบอกว่าเราทำให้เขาได้ตามที่ต้องการแล้วใช่ไหมเทคหน้าไอ้เพิ่งคัดนะพี่ตอนจูบเสร็จผมขอเล่นอะไรกันอีกหน่อยอันนี้อยากที่พี่ไม่เห็นภาพเล่นอะไรอีกหน่อยนี่ก็คือไม่บอกพ่วงกลับด้วยและไม่บอกผมด้วยนะว่าจะเล่นอะไรเซอร์ไพรส์เลยเหรอใช่ใช่คือเซอร์ไพรส์เหรอใช่ตัวว้าวกว่าคือเขาเซอร์ไพรส์กลับเขารับเราได้เหรอก็ทันแล้วจังหวะเลยเหรอผมเสียหลักกับพี่หมายถึงว่ารับเราหมายถึงว่าพอเล่นไปแล้วแอครีแอคแอคลงไงไม่ใช่แค่รับรีแอคเราเสียหลักด้วยเขารับเสร็จแล้วเขาตีกลับมาโต้กลับเหรอมึงอันนี้เหรอ NC หรือเล่นแบบอีเทนิกเหรอเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนมองว่าเรื่องนี้ของ NC ของเรามันไม่ได้แบบว่าไปฉายกำแพงหน้าต่างมันต้องแช่มันลากยาวครับเป็นไงบ้างมันคนดูจะลุ้นแค่ไหนกับ
ผมว่าได้เห็นอะไรแปลกใหม่ด้วยผมว่าก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมก็อาจจะไม่เคยเล่นเหมือนกันในบางทีก็คือหนักสุดใช่มั้ยพี่ผมแต่เคยเล่นมาน่าจะหนักสุดแล้วจริงๆนะแต่อันนี้พอเรื่องแรกก็เจอหนักสุดอ่ะแล้วเขาแบบไม่มีกั๊กอ่ะใช่เซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์มั้ยเพราะพี่เล็งเขาแบบเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเวลาทำงานเกี่ยวกับพวกเป็น NC อะไรอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆมากมายแต่พอเราคุยกันรู้เรื่องเราเขาเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทแล้วเขาพุ่งลงไปอ่ะแล้วเขาไม่กักอ่ะมันทำให้เราขายของได้นี่ขายของหมายถึงว่ามีของเขาแบบใส่ได้สุดใช่เราคิดอะไรมาเราเป็นนักแสดงเราอยากเล่นตรงนี้อย่างเงี้ยเราขายได้แล้วเอาส่งของตัวขายตัวเขาถึงได้ซื้อทุกอันพี่เขาอยากรู้มากๆเลยนะพี่เขาทำขายรอบอะไรนะครับไม่มีเบื้องหลังไหมอยากเห็นแล้วเนี่ยมีครับอยู่ในรถครับมีอยู่ในรถจะลงไหมครับจะลงบอกว่าถ้าไม่ตายของเขาผมก็บอกเขาว่าจะเล่นอะไรก็เล่นมานี่จะเล่นอะไรหรอก็ไม่ได้ท้าทายก็แบบปล่อยเขาแบบอยากเล่นอะไรก็เล่นมาก็บอกเขาไปว่าเล้งก็มีท่าไม่ตายเหมือนกันตั้งรับอุ้มเขายังไงบ้างเล้งไม่ได้ตั้งรับเลยครับแค่เปิดใจเลยเปิดใจแล้วก็เปิดตัวรอตัวรอโทษนะพี่เดี๋ยวนะพี่ถามว่าตั้งรับยังไงเขาบอกเขาไม่ตั้งรับแสดงว่าพร้อมปะทะหรอลืมแล้วจริงเราได้ไปศึกษา NC ของโอมเขามาก่อนไหมก่อนนั้นเนี้ยก็ได้แบบพอได้ยินมาว่าเขาคือแบบฉายาโอมจูบเก่งมาไงมาไงเป็นฉายาเนี่ยมีมากมายว่าโอมเนี่ยจูบเก่งมากอะไรอย่างงี้ก็แบบพอรู้ไปเท่านี้แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเท่าไหนอะไรยังไงก็คือซีนแรกที่เล่นด้วยกันก็คือไม่ได้คุยกันเลยนะว่าแบบเราจะเล่นอะไรกันเท่าไหนอะไรยังไงโอมพูดของคำเดียวว่าจะเล่นอะไรก็เล่นมาผมก็แบบโอเคได้โอเคได้แล้วพี่เล้งอะไรที่ทำให้เราอยากจะสุดขนาดนี้เรื่องแรกของเราแล้วทำไมเราถึงแบบทำไมอยากสุดกับผู้ชายคนนี้ไม่ใช่กับผู้ชายคนนี้หมายถึงว่าพอเหมือนว่าตอนที่เราถ่ายกันเนี่ยเหมือนว่าเราอินเข้าไปในคาแรคเตอร์กันแล้วแล้วแบบเราเข้าใจแบบความสัมพันธ์ของมันแล้วว่าแบบทำไมถึงมินคิวรักกันทำไมถึงเหตุผลที่เขารักกันคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบแค่แสดงออกมาในผ่านการแบบเลิฟกันอะไรเงี้ยมันแอคชั่นบางอย่างออกมาที่แบบอาจจะดูแบบร้อนเกินไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกินไปหรอกผมว่าอินสปายหรือมีเอ็กซ์เพรียนอะไรมาฮะทำไมมันถึงแบบสามารถอิมเมจิเนชันหรือแบบดีไซน์ออกมาได้จนแบบเขาต้องการันตีเราเลยว่าต้องการันตีเออผมก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังไงบอกว่าก็แบบว่าเห็นเขาบอกเห็นเขาแบบซัพพอร์ตเรามาตลอดแล้วก็เข้าใจแล้วฟีลแบบเฟิร์สอิมเมชั่นไม่อยากผิดหวังไม่อยากผิดหวังก็เลยแบบเข้าไปหน่อยก็เลยแบบเต็มที่เข้าไปเลยพี่หัวเราะหมดกันวันนี้ไม่แต่ใดๆก็ตามอยากให้รอดูอยากให้รอดูของจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะหาไว้ขี้โม้แล้วเส้นเรื่องของคิดเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอะไรนะครับต่ออย่างเส้นเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปเส้นเรื่องจะเป็นยังไงก็ต่อไปก็อย่างหลังจากที่6ที่เขาเรียกว่าไงนะเริ่มรักกันแล้วเริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็เกือบไปถึงจุดนั้นแหละอะไรเงี้ยก็จะดำเนินเรื่องต่อไปแต่มันจะมีเรื่องคอนฟลิกต์ของตัวละครต่างๆที่เริ่มเข้ามาปั่นป่วนชีวิตคู่ที่เป็นการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหลังจาก EP 7เนี่ย7เป็นต้นไปนี่คือแบบคอนฟลิกต์อะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยช่วยกันแก้ปัญหาช่วยกันเดินหน้าต่อไปอะไรมุมมองชีวิตคู่เหรอวินคิวครับผมครับประมาณนี้ก็มีให้ลุ้นกันต่อไปมีให้ลุ้นครับมีให้ลุ้นแน่นอนอยากให้รอดูจริงๆครับความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นอีกไหมเข้มข้นโอ้ไปเรื่อยๆจนถึง12ผมว่ากราฟมันเป็นอย่างงี้เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8มันจะเป็นกราฟแบบโค้งขึ้นออกมั้ยมันอาจจะไม่ค่อยๆขึ้นอย่างงี้แต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บเลยอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายอ่ะก็แบบขนาดนี้เลยเหรออย่างงี้เลยเหรอคนลุกเหมือนกันนะใช่ครับก็มีให้ได้ติดตามใช่ครับไม่ได้เป็นสเตเบิลแน่นอนไม่มีคำว่าสเตเบิลครับไม่มีทรงๆแน่นอนคือสเตเบิลน่าเบื่อไหมอ่ะอาหารเรื่องงานหน่อยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปต่างประเทศใช่ครับงานอะไรเป็นงานคู่หรืออะไรไงฮะลูกเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆเลยครับผมแต่ว่าอยากให้รอดูก่อนคือให้รอดูก่อนน่าจะหลังจากซีรีส์จบแล้วอาจจะมีแฟนมิตรไปทั่วประเทศทั่วโลกป่ะต้องรอดูเลยครับครับผมทั่วโลกเลยเนาะครับผมสาธุอีกคนนึงจะมีตอนนี้แฟนๆอินเตอร์เขาก็ติดตามคู่เราเยอะเราได้เห็นฟีดแบ็กบ้างไหมเห็นครับผมเห็นครับก็ Amazing Wow เหมือนกันครับเพราะว่าแบบว่าแฟนๆอินเตอร์ชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจขอบคุณมากครับ Thank you for international fans to support us นี่ถ้ามีโอกาสก็ได้ไปเจอเขาเนาะใช่ครับถ้ามีโอกาสอยากเจอกันครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ